ปล่อยมันแห้งประมาณสัก5นาทีในระหว่างที่ปล่อยมันแห้งนะอาจจะไปเป่าผมไดผมเพราะสระผมแล้วอย่าลืมเป่าผมกับไดผมนะไม่งั้นผมมันจะไม่เป็นทรงแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นคนกลัวแบบว่าไดผมมากเพราะว่าไดผมแล้วกลัวผมแบบเป็นคนแบบว่ากลัวผมแบบผมเสียอะไรอย่างเงี้ยผมไม่นอนกับญาติผมเสียนะพี่น้องกลัวกับว่ามีผมเป็นคนแบบว่าญาติผมเสียญาติแบบว่าแบบญาติแบบว่าผมแบบว่าเคยแบบว่ามันคือเส้นผมเนี่ยมันเป็นโปรตีนมันเป็นเคราตินใช่ไหมมันจะถ้ามันโดนความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ตัวนั้นมันมีการหยิกงอเกิดขึ้นดังนั้นท่านจะไม่เป่าผมเพราะไม่ได้ผมสมัยก่อนแล้วก็คือสมัยนี้ทำไมถึงเป่าผมไม่ได้ผมเพราะว่ามันมีช่วงนึงอากาศมันหนาวมากคือแบบว่าหนาวมากนะพี่น้องอย่างนึงคือบางทีเรารีบเร่งเราต้องการไดผมมันแห้งทันทีแล้วเราต้องทำงานอะไรนู่นนี่นั่นหรือว่ามันหนาวเราแบบว่าจะมาเป่าผมร้อนมันแห้งไม่ได้หนาวเราก็เลยเป่าผมทีนี้เป่าผมอีกอย่างนึงคือหนังศีรษะเป็นเชื้อราสระผมเสร็จไม่เป่าผมแห้งทันทีหนังศีรษะจะเป็นเชื้อราแล้วก็จะเป็นรังแคเวลาเราเกาเนี่ยเรากาอย่างเงี้ยเล็บมันจะเป็นสีแดงเล็บมันจะแดงเป็นสะเก็ดออกมาคือหนังศีรษะกับผิวเราคล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าหนังศีรษะมันก็จะว่ามีเส้นผมออกมาใช่ไหมเวลาเราเกาแสดงว่าเราเป็นเชื้อราหมายถึงว่าหัวเรามันไม่แห้งเรามันจะมันจะทำให้แบบยังไงล่ะทำให้แบบว่ามันชื้นเป็นเชื้อราแล้วเวลาเชื้อรามันจะเป็นหนังศีรษะจะคันแล้วก็ตอนนั้นมันคันมากอ่ะก็เลยใช้ดาวบอกผมได้บอกผมตลอดแต่ได้บอกผมเนี่ยก็คือว่าสรุปแล้วการที่เราใช้ดาวบอกผมทุกวันเนี่ยมันจะทำให้ผมเราสุขภาพดีผมเรามันเป็นทรงแล้วผมเนี่ยมันจะแบบว่ามันฟูสม่ำเสมอนะพี่น้องคือผมมันก็จะแบบว่าเป็นทรงเป็นอะไรของมันเนาะสมมติว่าผู้หญิงผมยาวสระแล้วไม่เป่าผมมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นตูดเป็ดเป็นอะไรบ้างสมมติเราเป่าผมแล้วไม่ต้องไดเราแค่เป่ามันแห้งมันก็แยกเส้นต่อเส้นออกมาแล้วมันก็จะทำให้ผมมันสวยนะแล้วหนังศีรษะโดยเฉพาะหนังศีรษะแล้วให้เป่าเวลาเป่าไม่ใช่แค่เป่าให้มันแห้งลวกแล้วข้างในมันยังไม่แห้งให้เราเป่าจนมันแห้งเลยเป่าจนแห้งสนิทคาหัวเราเลยเข้าใจไหมมันจะทำให้หนังศีรษะเราไม่เป็นเชื้อราเวลาเราจับเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอาการคันไม่มีรังแคด้วยนั่นแหละก็เลยได้เป่าผมมาตลอดแล้วอากาศมันก็ไม่หนาวก็คือเวลาเราเป่าผมก็เป่าทั้งตัวก็ได้เซรั่มจะได้แห้งเร็วด้วย